สวัสดีครับผมบล็อกเยติครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักผมนะครับจริงๆแล้วผมชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแบบมินิมอลอะไรเงี้ยนี่คือสาเหตุที่ผมถึงไปศึกษาศาสตร์ของคุณมาเรียคอนโดมาผมเรียนรู้กับนางอยู่กี่เอพิโซดไม่รู้ใน Netflix อ่ะนะเดี๋ยวไทนี่อัพใช่มั้ยใช่ดูวะดูเออผมดูซีรีส์นั้นจบผมก็ชอบเขาเลยผมก็เลยแบบเอามาใช้ช่วงนั้นนะผมก็ทิ้งของไปเยอะมากมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเออบ้านโล่งเว้ยสบายตาสักพักมันก็จะมีปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตทำให้ผมเนี่ยก็ต้องเริ่มซื้อเครื่องมือต่างๆเพื่อมาแก้ปัญหานั้นคือมินิมอลอ่ะการทิ้งของให้หมดอ่ะแล้วเหลือของน้อยๆเนี่ยมันดีนะเว้ยมันทำให้เราแบบเป็นพระเราปงเข้าใจป่ะไม่มีก็ไม่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันที่แบบเราต้องแก้ปัญหาสิ่งนี้แล้วเราต้องการไขควงเบอร์นี้แล้วเราไม่มีอ่ะมันไม่สะดวกเอาซะเลยอ่ะเพราะแปลว่าเราก็ต้องเดินออกไปหาคนที่เขามีไขควงเนี้ยแล้วจ่ายเงินให้เขาซ่อมให้เราก็หลังจากที่ผมชอบคุณมาเรียคอนโดใช่ไหมอีกคนหนึ่งที่ผมไปชอบมาแบบเข้าหัวใจเลยคือพี่โจนจันไดคนนี้เขาเป็นคนที่เก่งมากๆเลยในเรื่องของการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาตนเองอ่ะมันก็อาศัยความรู้และเครื่องมือค่อนข้างมากเข้าใจปะเพราะว่าการพึ่งพาตนเองแปลว่าเมื่อไรที่เราเจอปัญหาเราก็ต้องสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองอาจจะพึ่งบ้างแต่แบบพึ่งน้อยที่สุดเท่าที่เราจำเป็นอ่ะผมก็ชอบ2สิ่งนี้มากเลยเข้าใจป่ะอันนึงก็เรียบง่ายอันนึงก็พึ่งพาตนเองแต่2สิ่งนี้มันไปคอนฟลิกต์กันเว้ยการพึ่งพาตนเองอ่ะมันต้องการของที่มากและของที่มากอ่ะมันมาด้วยความรกผมก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาว่าผมอยากมินิมอลด้วยแต่ผมก็อยากมีของเยอะด้วยทำไงจนกระทั่งผมได้เจอกับ BOXที่ผมทำขึ้นมากับคุณผมก็เริ่มจัดของเป็นระเบียบใส่กล่องมากขึ้นแต่ก็ยังค้นพบว่ามันยังรกอยู่ดีเออคือตอนนั้นมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เวิร์กแหละมันเวิร์กสำหรับตอนนั้นแต่ตอนนี้สำหรับผมคือมันละเอียดได้มากกว่านั้นแล้วก็บอกกับว่าเนี่ยมีคนส่งคลิปเนี้ยรีลเนี้ยใน Instagram มาให้ผมเยอะมากรู้เลยว่าเวลามีคน forward มาอะไรมาช่วงเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอันเนี้ยคนนี้ชื่อว่าสกอตตี้ยูจันเขาเป็นเมคเกอร์เหมือนกันแล้วเขาก็ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติเหมือนกันและรีลนี้มันก็เป็นมนุษย์คนนึงที่เขาแบบเกะเขาลกใช่มั้ยเราก็เลยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติอ่ะพิมพ์ของมาช่วยเขาจัดของเยอะแยะไปหมดเลยทำให้โต๊ะเขาเป็นระเบียบมากๆทุกคนก็เลยเห็นว่าผมมีเครื่องพิมพ์สามมิติแล้วผมลกเขาก็เลยคิดว่าสิ่งนี้ผมต้องชอบแน่ๆเลยซึ่งใช่ครับผมชอบครับแต่ว่ามันมีจุดบอดอยู่เขาใส่ของพอดีเป๊ะแบบเป๊ะทุกชิ้นเลยอ่ะผมว่าเขาไม่สามารถที่จะย้ายของเอาของใหม่ใส่อะไรได้ง่ายสะดวกเท่าไหร่สมมติกรรไกรทู่หักเปลี่ยนอันใหม่นี่ก็ต้องเป็นรุ่นเดิมยี่ห้อเดิมแบบเดิมปีผลิตเดิมด้วย เกิดปีใหม่ความเหล็กมันหนาขึ้นใส่ไม่ลงเพราะฉะนั้นไออันเนี้ยมันเท่ละแต่มันยังใช้ได้ไม่ดีผมก็เลยไม่ได้ทำแบบนี้แล้วผมทำแบบไหนคือเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งมันมียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาชื่อว่าอเล็กซานเดรียชัปเพลคนนี้เขาเป็นเมคเกอร์เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะทำพวกงานไม้แล้วเขาก็มีการพิมพ์สามมิติด้วยคุ้นคล้ายๆนะคล้ายแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่เขาออกแบบออกมาก็คือเป็นช่องกริดแล้วก็เอาพิมพ์สามมิติเนี่ยไปพิมพ์ใส่เนี่ยเขาก็ออกแบบกล่องมาโหเยอะมากเลยนะเนี่ยหลายแบบแล้วแต่ละอันก็น่าใช้มากด้วยเป็นตารางนี้แล้วเขาก็มีแบบให้ใส่หลายช่องหลายขนาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีโมเดลคือเขาออกแบบมาเยอะมากข้อเสียอย่างเดียวเลยเว้ยคือแต่ละช่องพวกเนี้ยเขาขายไฟสิ่งนี้คือไอเดียดีมากแต่เฮียแกเขาขายไงแปลว่าการที่ผมอยากจะมีเวิร์กช็อปที่แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเงี้ยโอ้ผมหมดเงินกับเฮียแกกี่หมื่นมันจะพอเนี่ยไม่รู้เนี่ยอันนึง2ดอลมั้งเนี่ยไฟอ่ะ60 บาท 60 บาทแค่ไฟนะยังไม่รวมค่าพิมพ์นะเนี่ยและแถมแต่ละช่องมันก็ออกแบบมาค่อนข้างกว้างมันไม่เจาะจงเท่าที่ผมอยากได้ผมได้แต่บอกว่าของเขาแพงแต่ก็อังุ่นเปรี้ยวแล้วก็ไม่ซื้อผมทำได้แค่นี้เพราะผมยังไม่มีสกิลออกแบบแคดเข้าใจป่ะจนกระทั่งแซคฟรีแมนครับท่านนี้เป็นไอดอลคนหนึ่งของผมเขาลงคลิปนี้เมื่อ11เดือนที่แล้วเขาลงคลิปนี้ครับแล้วเขาก็โชว์ว่าเขามีปัญหานะว่าเวิร์กช็อปของเขาว่ารกมากเลยของวางกองอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าไอเดียที่เขาได้มาก็มาจากวิดีโอนี่แหละของคนอเล็กซานเดรานี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าไอเดียที่เขาได้มาจากอันเนี้ยเขาอยากทำให้เวิร์กช็อปเขาอะช่วยให้เขาทำงานเสร็จได้ไวขึ้นแล้วเขาก็เอามาพัฒนาต่อจนกลายเป็นกริดฟินิตี้นี่คอนเซ็ปต์ของเขาคือเขาจะมีบล็อกอย่างเงี้ยซึ่งบล็อกหนึ่งอ่ะก็จะสวมกับตัวฐานได้พอดีเป๊ะเลยแล้วบล็อกทุกบล็อกก็จะขนาดเท่ากันแต่ละฐานก็สามารถซ้อนกันได้เพื่อสามารถเพิ่มที่เก็บได้หมดเลยดู satisfy มากเลยนะแล้วผมดูครั้งแรกเมื่อ11เดือนที่แล้วผมโอ้ของมันต้องมีจริงเหรอพี่ดูครั้งแรก11เดือนที่แล้วเลยใช่เพราะคลิปนี้มันลง11เดือนที่แล้วแปลว่าโปรเจกต์นี้นี่อยู่กับพี่มา11เดือนแล้ว11เดือนแล้วโปรเจกต์นี้คุณพูดถูกเดี๋ยวนี้ผมไม่ทำโปรเจกต์อะไรเล็กๆแล้วรู้ป่ะเดี๋ยวนี้โปรเจกต์ผมคือหลักปีอ่ะมันรู้สึกว่าสร้างโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็เจอปัญหาเล็กๆเต็มไปหมดเลย anyway เว้ยคุณแจ็คฟรีแมนอ่ะเขาก็ออกอันนี้มาแล้วรู้ป่ะว่ามันแตกต่างจากของไอ้คนแรกไงทำไมผมถึงเลือกอันนี้มันคือ open source ตรงจุลันเขาพูดในคลิปไปนะว่าคุณอเล็กซานเดอร์ครับเชิญมาทำโทษผมเลยผมดื้อมากที่ผมแจกฟรี
คือเขาคงมีปัญหาเดียวกันว่าไอ้นี่มันก็เจ๋งดีแต่ว่าไม่อยากซื้อเออเขาก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นกูออกแบบเริ่มต้นให้ออกแบบคอนเซปต์ให้ออกแบบตัวกริดให้ที่เหลือคอมมูนิตี้พวกมึงไปละเลงเลยแล้วมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเพราะว่าหลังจากที่เขาเปิดเป็น Open Source ใช่ป่ะ Grifinity โตไวมากอะนักออกแบบทุกคนทั่วโลกช่วยกันออกแบบของต่างๆเพื่อใส่สิ่งเนี้ยถ้าเกิดคุณมีปัญหาในการเก็บของค่อนข้างมั่นใจว่า Grifinity มีคนออกแบบไว้แล้วอะคุณแค่ไปหาไฟล์มาแล้วพิมพ์ได้เลยอะมันเป็นการจัดเวิร์กช็อปที่คนทั้งโลกช่วยกันด้วยเครื่องพิมพ์จากมิติอะแล้วผมก็เลยเริ่มพิมพ์สิ่งนี้มาอันนี้คือกริด 3x3 ผมก็จะมีกริด 4x4 5x5 แล้วก็แล้วแต่ว่าผมจะใช้กริดอะไรผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะเริ่มใช้ Grifinity เป็นแบบจริงจังต่อไปนี้ทุกที่ที่เป็นพื้นที่โล่งมันจะไม่โล่งอีกต่อไปมันจะมีกริดแล้วหลังจากกริดอ่ะผมจะใส่อะไรเข้าไปผมก็ค่อยๆออกแบบตามความต้องการของผมแล้วค่อยๆโตไปเรื่อยๆไปพร้อมกับระบบนี้และคือแบบผมหลงรักระบบนี้มากอ่ะวันก่อนผมต้องติดตั้งไฟเนี้ยแล้วผมก็โหของข้างบนกูโคตรเยอะเลยอ่ะเอาออกมาแล้วจะใส่กลับเข้าไปได้มั้ยวะเนี่ยปรากฏว่ามันเป็น Grifinity อยู่แล้ว System มัน complete ผมหยิบออกมาผมใช้เวลา30วิผมเอาไปวาง30วิเฮ้ยนี่กูย้ายเวิร์กช็อปใช้30วิเองเหรอวะผมก็เลยแบบประทับใจระบบนี้มากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าผมจะไม่ทิ้งระบบนี้ไปไหนมันจะอยู่กับผมได้อีกตลอดไปเลยถึงแม้มันจะช้ามากก็เหอะในการสร้างอ่ะอาจจะมีคนบอกว่าโหพี่กล่องแค่นี้ผมตัดไม้โชว์2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คงใช่อ่ะแต่ว่าถ้าวันนึงเราอยากเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไม่ได้นะเว้ยมึงต้องตัดไม้ใหม่หมดเลยนะเว้ยแต่อันนี้คือแบบก็แค่หยิบช่องนึงออกแล้วก็เอาอันใหม่ที่ชอบใส่มันเป็นมันโมดูล่ามันโมดูล่าหลังจากที่ผมตัดสินใจใช้ Grifinity ใช่ป่ะแรกๆผมก็จะพิมพ์อะไรพวกอย่างเงี้ยพวกกล่องที่เขาแบบมีคนออกแบบไว้แล้วอะพวกกล่องใส่ช่องอันนี้คือพี่แซคเขาออกแบบไว้ให้แล้วผมก็แค่โหลดมาพิมพ์เลยกล่องเนี้ยมันก็ใช้ได้ดีอยู่นะแต่ว่าผมก็จะเริ่มมีเครื่องมือที่มันเป๊ะมากๆและอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่ตั้งแต่ผมตัดสินใจเป็นเมคเกอร์ผมก็ซื้อมันมาเลยคือเวอร์เนียรุ่นเทพอันนี้คือชิ้นแรกนะที่ผมออกแบบเพื่อใช้ Grifinity มันใส่พอดีเป๊ะเลยอะแล้วมัน satisfy มากใส่ปุ๊บไม่เท่าไหร่พอไปโดนดิ้นชักปุ๊บอะมันแบบมันโคตรดีอะตอนนี้ผมก็เริ่มออกแบบค่อยๆซับซ้อนขึ้นเริ่มคิดในหัวว่าใช้งานจริงเราจะใช้ยังไงเราก็ถ้างั้นเราอยากได้นิ้วลงไปหยิบได้เว้ยอย่างงี้อะไรเงี้ยมันเริ่มมีการคิดถึงอนาคตของตัวเองมากขึ้นแต่มันก็ยังอยู่ใน Grifinity ใช่ทุกอันอยู่ใน Grifinity อะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้เท่ใช่ป่ะอันนี้เป็นตัว L ด้วยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดชิ้นมันแค่นี้ผมอยากใช้พื้นที่แค่นี้ได้มั้ยคำตอบคือได้ผมก็แค่ออกแบบให้มันตัดออกไปแล้วก็ใส่ปุ๊บมันก็จะมีที่ให้ใส่อย่างอื่นได้อีกอะไรเงี้ยอันนี้คืออวดช่วงอวดก่อนแล้วกันนะเนี่ยผมก็ค่อยๆออกแบบตามเครื่องมือที่ผมมีอยู่แล้วนะเข้าใจป่ะตอนแรกมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันลกๆแล้วผมก็ค่อยๆเพิ่มวันละชิ้นอย่างเงี้ยรู้ตัวทีคือตอนนี้แบบที่วางสิวผมเท่มากมันทำจากเครื่องพิมพ์สามมิติมันซ้อนกันได้นะรู้ยังเนี่ยมันเกิดผมอยากได้ประหยัดที่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ผมจะออกแบบให้มีชั้นเดียวถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าอยากให้เปิดมาแล้วเห็นเลยเพราะถ้าเกิดเปิดมาแล้วต้องยกอ่ะเสียเวลา5วิไม่ได้ผมไม่มีเวลา5วิเนี่ยค่อยๆออกแบบเนี่ยพอเราเริ่มชำนาญผมก็เริ่มแบบคิดเผื่อตัวเองว่าอยากเอานิ้วหยิบไปได้อันนี้คือมันยังไม่เสร็จนะอันนี้ออกแบบเองเหมือนกันเนี่ยผมมีฉาก3อันที่ผมไม่รู้จะเก็บมันยังไงผมก็เลยออกแบบที่ใส่ฉากนี่ดีกว่ากบใส่ไม้เว้ยกบใส่ไม้รู้ป่ะตามหลักห้ามวางลงไปอย่างงี้อ้าวขอแสดงเลยห้ามเพราะว่าใบมันจะพังเพราะใบมันอยู่ข้างล่างห้ามวางอย่างงี้ทำไมผมวางได้เพราะผมออกแบบมาแล้วนิดนึงให้มันเผยอผมออกแบบให้ตรงนี้มันสูงขึ้นมาประมาณมิล2มิลไม่รู้อะเพื่อที่ว่าพอเวลามันวางอะมันจะไม่ได้วางเรียบอย่างนี้นะจริงๆมันจะเผยอนิดนึงอย่างนี้ส่วนล่าสุดอะผมก็ได้นี้มาใช่ป่ะโชเดอร์เพลนจากคลิปที่แล้วอันนี้ผมปิ้นด้วยขวดพลาสติกที่ทาง FC ให้มาขอบคุณมากนะครับผมได้เอามาทำประโยชน์แล้วเนี่ยขวดพลาสติกประมาณ10 20ขวดมั้งเนี่ย satisfy จริง satisfy โคตรไม่พอผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมเปลี่ยนวัสดุอะถ้ามันเป็นยางอะมันน่าจะนุ่มนิ่มน่าดูเลยนะนี่ไงที่นี่เฮ้ยอันนี้พิมพ์ด้วย2ชิ้นด้วยเพราะว่าเครื่องพิมพ์ผมใหญ่ไม่พอผมเลยแพ็คแบ่งพิมพ์2รอบจริงๆผมยังไม่เสร็จนะทุกคนจับไปครึ่งทางแล้วอ่ะแต่เอามาโชว์ก่อนตอนนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจละว่าเวลาผมมีปัญหาอะไรผมสามารถออกแบบแล้วก็แก้ปัญหาสิ่งนั้นได้วันนี้เลยจะมาออกแบบอย่างนึงให้ทุกคนดูครับผมมีปัญหาก่อนอย่างแรกเลยตอนนี้ผมมีมือถือ2เครื่องอันนี้คือของส่วนตัวอันใหม่ส่วนอันนี้คืออันที่ปามีดโดนแล้วก็ไปส่งเคมแล้วก็กลับมาแล้วแต่ว่าระหว่างที่มันเคมหายไปเป็นเดือนเนี่ยผมไม่มีอะไรใช้ผมเลยต้องซื้อเครื่องใหม่มันทำให้ตอนนี้มี2เครื่องแต่เครื่องนี้ตอนนี้มันจะกลายเป็นเครื่องของศัตรูเราแหละหลายๆครั้งเราค้นพบว่าใช้ iPhone อ่ะมันได้การถ่ายที่ไวแล้วก็มุมกล้องที่ไม่แย่มันสะดวกด้วยแหละมันสะดวกแล้วตอนนี้เรามีปัญหาเราไม่มีขาตั้งสำหรับสิ่งนี้เว้ยเราไม่มีขาตั้งสำหรับมือถือเครื่องนี้และสิ่งที่เรามีก็คือ
เรามีกริฟฟินิตี้เต็มไปหมดเลยผมเริ่มมีไอช่องเหลี่ยมๆเนี่ยเต็มบ้านเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าผมสามารถออกแบบที่วางมือถือไอช่องเหลี่ยมๆนี้ได้นะผมก็จะสามารถมีทุกที่เป็นขาตั้งกล้องของผมได้เออใช่เข้าใจป่ะไอเดียดีไอเดียดีนี่เลยเป็นสาเหตุที่ผมออกแบบสิ่งนี้มาครับสิ่งนี้ที่ผมออกแบบมาเนี่ยตอนแรกนะผมก็วาดไอ้มือถือนี้ใน CAD ก่อนเพื่อให้มันได้ขนาดที่เป๊ะๆแล้วผมก็เอามือถือนี้มาวัดว่าให้มันกี่กริดวะเพื่อที่จะดูว่ามันต้องใช้กี่กริดดูทรงแล้วก็2ถึง4ก็เลยเอา4กริดแล้วกันแล้วพอผมใช้4กริดปุ๊บเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้จากขาตั้งอันก่อนที่ผมพิมพ์มาว่ามันต้องมีรูตรงกลางเพื่อให้ไมโครโฟนเสียงเข้าได้ไม่งั้นเวลาไลฟ์เวลาคุยกับใครจะไม่รู้เรื่องข้างๆผมไม่ชอบที่ผมไม่สามารถกดจอได้เพราะมันติดตรงนี้ผมเลยอัปเดตแพทใหม่ทำให้มันแบบพอเวลามันเสียบลงไปปุ๊บมันโล่งเลยแต่ได้ทั้งหน้าจอแต่มันก็ยังหนีบอยู่นี่คือฟีเจอร์แรกเสร็จปุ๊บฟีเจอร์ที่2ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยคือเงยหน้าแงนหรือแงนลงได้ก็คือถ้าเป็นกล้องมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งขาตั้งกล้องนี่มันใหญ่มากเลยผมก็เลยลองออกแบบในแคปนี่แหละถามตัวเองว่าเอ้ยผมอยากให้มันเอียงได้กี่องศาและอันนี้เป็นมุมที่ผมชอบอยู่ละเพราะผมเทสมาทุกองศาแล้วอันนี้คือตัว5องศาผมใช้อันนี้บ่อยเพราะฉะนั้นผมรู้แน่ๆว่า5องศาเนี่ยบอสชอบบอสจะเอาบอสก็เลยออกแบบ5องศามาก็คือตัวนี้ตัวสล็อตแรกเป็น5องศาตอนนี้มันก็จะเอียง5องศาละซึ่งมันได้ทั้งหน้าและหลังเข้าใจป่ะเป็น5บวก5ลบได้ทั้ง5บวก5ลบแล้วผมคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดวันใดวันนึงผมอยากจะออกไปเวิร์คช็อปผมอยากจะตั้งที่พื้นแล้วให้มันหงายหน้าขึ้นมาเยอะเนี่ย5องศาอาจจะไม่พอผมก็เลยออกแบบอีกรูนึงเป็นรู10องศาซึ่งถามว่าจริงๆทำ15 20 25องศาได้ไหมคำตอบคือทำได้แต่ผมไม่ได้ใช้ไงผมก็เลยทำเท่าที่ตัวเองต้องใช้ไปก่อนอันนี้ก็เลยจบออกมาครับทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมออกแบบขึ้นมาเองชื่อว่าที่วางปรับระดับได้ของ iPhone 12 Pro Max ครับเห็นไหมเนี่ยเวลาคุณจะไลฟ์คุณจะถ่ายวิดีโอตัวเองอันนี้คือจะหงายหน้าขึ้นมาแต่ถ้าคุณอยากจะเล่าเรื่องอะไรที่มันแบบต้องคว่ำหน้าลงไปอ่ะมันก็จะเป็นฟีลแบบทำอะไรวันนี้ก็จะเห็นละใช่ป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่ออุทิศกับคุณแซคนะครับที่ทำโปรเจกต์ที่เป็นโอเพนซอร์สนะครับเดี๋ยวผมจะแจกโมเดลนี้ในดีสคริปชันนะครับฟรีเลยใครอยากจะไปปริ้นอะไรก็จัดการตัวเองได้เลยส่วนใครที่อยากได้แต่ไม่มีปรินเตอร์นะฮะก็บอสปริ้นฟาร์มรอรับสายคุณอยู่นะฮะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปด้วยอินเสิร์ตสวยๆของ Griffinity ที่ผมได้ทำไว้บ้างแล้วอยากให้เห็นว่าคอนเซปต์ของการจัดของในระบบเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวใช้ขาตั้งกล้องอันนี้ถ่ายด้วยได้ไหมได้จะได้โชว์เลยว่ามันใช้งานเป็นยังไงเราเจอคลิปต่อไปครับ เห็นอะไรวะตอนแรกอ่ะที่ผมเริ่มจากพิมพ์โมเดลที่คนอื่นเขาออกแบบมาให้แล้วค่อยๆโตไปอ่ะแล้วก็ค่อยๆออกแบบเองรู้ตัวอีกทีนะคือผมออกแบบมาน่าจะเป็น100ชิ้นแล้วอ่ะแล้วก็ทุกๆชิ้นเราก็รู้สึกว่าชิ้นที่แล้วที่กูทำมันห่วยจังเลยวะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยชิ้นที่แล้วเราไม่เก่งหรอกวะแล้วผมคิดอย่างนี้ก็แปลว่าเฮ้ยถ้างั้นก็แปลว่าเรายิ่งเก่งขึ้นทุกครั้งที่เราออกแบบนี่หว่าก็เลยแบบเฮ้ยถ้างั้นเราจะไม่หยุดออกแบบเลยเพื่อที่จะให้ตัวเองเก่งขึ้นทุกวันนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมออกแบบช่องใส่ของมาเรื่อยๆ